โบนัสปีนี้ครับอ้าวแล้วโบนัสของผมล่ะครับคุณเป็นรปภ.บริษัทไม่มีโบนัสให้หรอกนะครับโบนัสมีให้แค่พนักงานออฟฟิศเท่านั้นโอเควันนี้เลิกงานได้หยุด10วันเที่ยวให้สนุกนะครับเดี๋ยวก่อนคุณตั๊ดคุณยังกลับบ้านไม่ได้นะคุณต้องทำงานต่ออีก5วันจนกว่ารปภ.คนใหม่จะมาแต่ว่าคุณต้าครับผมบอกที่บ้านแล้วนะครับว่าผมจะกลับวันนี้แล้วอีกอย่างผมก็จองตั๋วรถทัวร์แล้วนะครับแล้วใครบอกคุณว่าจะได้กลับบ้านผมบอกตอนไหนไปทำงานได้แล้วมีที่ไหนยามได้โบนัสไม่รู้จักเจียมตัวคนที่เขาได้โบนัสคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับบริษัทดูอย่างฉันเนี่ยทำกำไรให้บริษัทได้เป็นล้านนั่งเฝ้าตึกต่อไปนะฉันไปแล้วน้าครับยังไม่กลับอีกเหรอครับอ๋อพอดีผมเคลียร์งานนิดหน่อยนะว่าแต่เงินคุณเข้าหรือยังเงินอะไรล่ะครับอันนี้คือเงินอะไรล่ะครับผมไม่ได้โบนัสไม่ใช่เหรอครับนี่ไม่ใช่เงินโบนัสแต่เป็นเงินค่ารักษาแม่นายนะแม่ครับวันหยุดนี้ผมไม่ได้กลับบ้านนะครับแม่พอดีว่ารถทัวร์มันเต็มนะครับผมจองตั๋วไม่ทันไม่เป็นไรลูกแต่ผมได้โบนัสมาด้วยนะครับเอาไว้วันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมโอนไปให้แม่นะครับเขาคงเห็นว่าลูกตั้งใจทำงานดีแล้วล่ะลูกแม่ครับแม่อย่าลืมกินยาตามที่หมอบอกนะครับเอาไว้ผมมีเงินเมื่อไหร่ผมจะพาแม่ไปโรงพยาบาลดีๆไปรักษากับหมอเก่งๆนะครับเดี๋ยวแม่ก็หายแล้วเพราะลูกคือกำลังใจที่ดีของแม่แค่นี้นะครับแม่ผมไปทำงานก่อนนะ
ถึงบริษัทเราจะไม่ได้ใหญ่โตอะไรแต่ถ้าพนักงานของเราเดือดร้อนบริษัทก็พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนเสมอขอบคุณนะครับเจ้านายที่ช่วยแม่ของผมไม่เป็นไรแต่ยังไงนายก็ต้องทำงานอีก5วันนะเรื่องตั๋วรถที่นายจองไปแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะผมจองตั๋วเครื่องบินไว้แล้วทั้งขาไปขากลับเรื่องการเดินทางสบายใจได้อ๋ออ่ะนี่ของฝากพอดีผมไปคุยงานที่ภูเก็ตมาเขาเลยให้ผมมานะเอาไปฝากแม่นายนะเจ้านายครับมันจะไม่มากไปหรอครับไม่มากไปหรอกสำหรับพนักงานที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่แบบนายตั้งใจทำงานนะ